ผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งเป็นโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้ผมมีร้านน้ำเงี้ยวมาแนะนำครับน้ำเงี้ยวป้าสุกครับเพลงดังมากเลยโรงเรียนขอพูดแซงเสียงเพลงครับดูนี่ครับร้านขนมจีนน้ำเงี้ยวป้าสุกนะโหดูขนมจีนครับวันหนึ่งจะขายเยอะมากตอนนี้อยากถ่ายคลิปหน่อยนะครับถ่ายถ่ายวิดีโอครับนี่ครับร้านน้ำเงี้ยวป้าสุกน้ำเงี้ยวป้าสุกที่นี่ขายแค่35 บาท40 บาทครับวันนี้โรงเรียนพาอันแน่ออนทัวร์กับน้องแป้งมาชิมนะครับดูขนมจีนที่นี่ครับน้ำเงี้ยวปลาสุกวันนี้ดูคนในร้านแบบเต็มเลยนะจัดสิอันนี้ปลาสุกเลยครับนี่นี่เจ้าของร้านเลยครับนี่เจ้าของร้านคนสวยเลยขายมากี่ปีแล้วครับเก้าจื่อยายชุกนะครับเดี๋ยวสู้หันหน้ามาให้หน่อยมันแจ้งหน่อยนี่ครับขายมาตั้งแต่กี่ปีแล้วครับนี่คุณยายโอ้ขายจุดนี้ครับเนาะเจ้าถนนสันโก้งเนี่ยอ๋อถนนสันโก้งครับเข้าซอยถนนคนม่วนเนาะกำลังมาเป็ดมาลุ้นกำลังมาเป็ดมาลุ้นเนาะโอ้โหตุ๋นแบบนี่ครับดูครับทำงานเวลาปลากระป๋องดูห้อนครับวันนี้เจอปลาสู้สุดแท้นี่เขาก็จะรวยด้วยห้อนครับต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมเจียวครับเวลากินกับผักกาดดองโอ้หม้อนะดูครับนี่ตักเสิร์ฟอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวฮืออันแน่ออนทัวร์กับน้องแป้งไปชิมดูไปตามมาดูครับตามเข้าไปดูในร้านโอ้โหขนาดวันนี้วันหยุดนะครับเขามีผักโอ้เดี๋ยวดูเลยขอให้ดูผักก่อนถั่วงอกมาเป็นกระมังใหญ่ครับสุดยอดเลยไปเราได้ผักหรือยังมีกินกับแคบหมูนะนี่ต้องให้น้องแป้งกับคุณอาเนี่ยลองชิมดูที่เชียงตุงมีไหมเชียงตุงมีไหมน้ำเงี้ยวมีแบบนี้ไหมเดี๋ยวลองชิมดูหน่อยที่มันเป็นหมูสับหมูครับหมูบดแล้วเขาใส่แบบชิ้นใหญ่อลังการเป็นหมูเด้งโอ้นี่ครับผักเวลากินพวกนี้นะครับกินกับถั่วงอกแล้วก็ไม่ต้องขึ้นอะไรเลยหรอมีป้ายบอกร้านครับใช่เหรอพี่ป้าอ๋อถนนสันโค้งครับไอ้ผักกาดดองนี่น่าจะทำเองเขาดูลักษณะของผักกาดดองนี่คือใส่เป็นหัวแบบใหญ่ๆแบบนี้ครับน่ากินมากเลยดูมันจะอร่อยลองกินดูใส่มะนาวครับกับเจียวขนมจีนน้ำเงี้ยวปลาสุกสบายเส้นราคาถูกพอเพื่อเก็บครับครับข้าวสุกข้าวเหลือเนี่ยจะไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่แดงใส่แดงประกาศดองจะอร่อยให้น้องเป็ดมือได้ครับมะนาวใส่มะนาวไหมถ้าเวลาใส่พริกใส่พริกคั่วนะครับพริกคั่วเนี่ยต้องใส่พริกนี่พริกครับพริกเขาจะไม่เมื่อนวนพริกขนแต่ก๋วยเตี๋ยวนะครับจะเป็นพริกคั่วชอบเผ็ดเหรอเอาไปใส่เลยแล้วก็ถ้าจะให้อร่อยต้องกินกับนี่แคบปองลองเขาเรียกว่าแคบปองมันเป็นหนังควายนะเหลือนี่แหละเวลากินไม่ต้องกินอย่างนั้นเวลากินอย่างนี้เดี๋ยวพูดได้เดี๋ยวก่อนหน่อยก็ได้แกะให้ดูเวลาแคบปองนะครับเขาให้ทำอย่างนี้อ้าวแล้วก็แตกแล้วก็จะแตกอ๋อคือเอายางดีนะแล้วก็โดนมือปุ๊บแต่ว่าเขาขายที่หน้าผมจังเลยดันจังเวลากินแคบปองก็แบบนี้แกก็เลยมีกระแตกโอ้เหลือแล้วเหรอยังแล้วเวลาเรากินแล้วก็ฉีกง่ายๆโอ้นี่เทคนิคการปองอ่ะลองเสียนะครับแกะหนังปองของเด่นนะครับแป้งอะไรน้ำแป้งของแกะดีมากไม่ได้หรอกลงมันเข้าไปได้ไหมแป้งนี่หมอเลยดีกว่าต้องหน้าตาบอกเลยแตกไหมไม่เหม็นหืนหอมเกดีบางที่มันจะมีกลิ่นหืนครับกินเลยเดี๋ยวเรียนขอปรุงนิดนึงครับวิธีปรุงก่อนไอ้ตรงเนี้ยอร่อยว่ะ
เคี่ยวเดี๋ยวลองชิมดูก่อนต้องดูว่าอร่อยอร่อยไหมดูครับหมูที่นี่หมูบดนะครับแต่ว่าเขาทำคล้ายๆหมูโหดูไม่มีกระดูกครับเป็นหมูบดอ่ะชิ้นใหญ่ๆแล้วก็มีเลือดหมูครับสดทอดดูนี่มาชิ้นใหญ่ไม่เป็นไรเออคนนี้ไม่เป็นไรกระดาษนี้อย่างกินของเน่านะของมันแม่กินกินเอากล้องนี่แหละอร่อยใช่ไหมเสียงของเราว่าไงน้องเป้ลองกินนะให้ดูหน่อยแคบหมูอ่ะเออมันจะดังกุ้งฟังเสียงครับอร่อยเลยไหมกินเลยครับที่นี่ลุยกันเลยครับแรมเลยครับกินไปเราเล่นกุ้งให้ดูครับเวลากินครับประกาศดองเอาน้ำมันออกนิดนึงแล้วก็ตักมาเลยใส่ไปครับมันจะได้ความเปรี้ยวจากผักกาดดองผักกาดดองนี่เป็นส่วนสำคัญในการกินน้ำเงี้ยวนะครับเหมือนกับเกาหลีเขากินกิมจิกับอาหารอะไรบางอย่างเขาแหละเนี่ยจะเหมือนกันแล้วก็ใช้มือไปเติมพริกป่นลงไปนิดนึงไม่ต้องเผ็ดเกินแค่นี้นะครับคนก็ลุยกันได้เลยหมูแบบหมูใหญ่มากดูหมูบดจริงเด้งเลยครับเด้งเลยดูชิมดูครับเวลากินก็เอาผักกาดดองใส่ไปนิดนึงครับฟังเสียงแค่หมูครับฟังเสียงแค่หมูป๊อปเป๊ะกันใหญ่เลยฝากเงินนี่เลยชิมให้ดูเชียงรายก็อยู่ถนนสันโก้งนะครับหลังจากกินนี้เสร็จก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวสมมุตินะถ้ามาอีกวันนึงเราไปกินก๋วยเตี๋ยวน้ำจิ้มครับก็อยู่ไม่ไกลจากจุดนี้ห่างกันไปแค่ไม่ถึงกิโลครับเพื่อนๆมาเที่ยวเชียงรายก็ลุงเด่นก็แนะนำให้มาชิมครับขนมจีนน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวป้าสุกนะครับแล้วถ้ามาไม่เจอมันมีเพจอยู่เฟซบุ๊กเขาว่าน่าจะมีนะนี่ครับเซิร์ชคำนี้ครับน้ำเงี้ยวป้าสุกแล้วก็เบอร์โทรแกอยู่ใต้นี้เลยครับมีโอกาสมาจังเชียงรายก็ต้องมาชิมนะครับตั้งกองชิมกันแป๊บนึงครับเป็นไงถือว่าโอเคเนาะเบิ้ลไหมไม่ไหวก็กินไม่ไหวแล้วจัดแล้วครับต้องเลื่อนให้มั้ยอ่ะจะได้แป๊บนึงไหมนู่นนี่มั้งเอาแต่เข้ามาเต็มๆให้ดูกล้องดูแป๊บนึงถัดไปเดี๋ยวจานขึ้นก็ได้กันโอเคครับไม่ย้อนแสงเนาะไม่ย้อนครับนี่แหละแสงเข้านั่นควายเลี่ยมตัวที่มึงที่ตัวแน่บอกนี่มันดิ้งเด้งครับเด้งดิครับผมว่ารสชาตินี้เห็นไหมพวกเขาทำวันต่อวันขายจำนวนเยอะอร่อยเห็นนะครับเยอะๆทำไมคิดหน้าวันนี้จะพาน้องไปเรียกเพื่อนไปก่อต้องรอติดตามกันยาวๆครับเจอกันคิดหน้าครับบ๊ายบายน้องไปบ๊ายบายด้วยเร็วๆบ๊ายบายโอ้โหห่วงกินจริงๆเลย
เจอกันแบบทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้เป็นผมเลย